ำหรับบาสเกตบอล NBA นะครับเรกูลาร์ซีซั่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับไมอามี่ฮีทก็แพ้ในบ้านอีกแล้วนะครับติดต่อกันเป็นเกมที่5นะครับเพราะว่าหยุดความร้อนแรงของวอชิงตันวิซาร์ดที่ชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันไม่ไหวครับบุกมาชนะถึงอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาเลยครับโดยที่ควอเตอร์แรกเนี่ยวิซาร์ดออกสตาร์ทขึ้นนำฮีทไปก่อนนะครับ29-25นะครับในการแข่งขันที่สนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาครับจากนั้นเข้าสู่ควอเตอร์2นะครับลูโอเดงครับก็แอสซิสต์ให้มาริโอชาร์เมอร์สครับชูต3แต้มนะครับช่วยฮีทตีเสมอ47-47นะครับก่อนที่จะพาทีมแซงขึ้นนำวิซาร์ด55-54คะแนนในการจบครึ่งแรกครับควอเตอร์ที่3นะครับวิซาร์ดก็เร่งทำแต้มครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลนะครับฮีทยังคงนำวิซาร์ดอยู่หลังจบควอเตอร์3 79-76คะแนนนะครับมาถึงควอเตอร์สุดท้ายพอเพียสก็เลย์อัพลูกลงห่วงครับช่วยให้วิซาร์ดขึ้นนำฮีทได้อีกครั้งครับด้วยสกอร์93-92คะแนนนะครับในช่วงที่เรียกว่าเป็นคลายแม็กซ์ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับในควอเตอร์ที่4ครับเดเวนเวดนี่ก็เร่งทำแต้มไล่จี้ครับแล้วก็กระโดดชูต3แต้มในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4หวังตีเสมอแต่ก็ไม่ทันเวลานะครับจบเกมเป็นฝ่ายของวิซาร์ดครับที่บุกมาชนะฮีทไปแบบสนุกเลยนะครับด้วยสกอร์105-103คะแนนครับทำให้วิซาร์ดชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับพร้อมเพิ่มสถิติชนะเป็นเกมที่19และแพ้เพียง6เกมส่วนฮีทนี่ต้องแพ้ในบ้านเป็นเกมที่5ติดต่อกันนะครับเวลานี้ก็มีสถิติชนะ12แพ้15เกมครับเกมนี้เดเวนเวดการ์ดของฮีทเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดเลยครับ28แต้ม4รีบาวด์กับ8แอสซิสต์ครับในขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับยูทาห์แจ๊สนี่ก็สามารถเอาชนะออร์แลนโดเมจิกไปได้นะครับ101-94คะแนนครับชาร์ลอตออร์เนตส์ครับก็เอาชนะฟิลาเดลเฟียซิตี้ซิกเซอร์ได้109-91คะแนนนะครับทางด้านมินนิสโซตาทิมเบอร์วูฟครับก็แพ้กับบอสตันเซลติก98-114คะแนนครับบรุกลินเนตส์ก็แพ้กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สไปครับ91-95คะแนนครับโตรอนโตแรปเตอร์สครับก็เอาชนะดีทรอยต์พิสตันได้นะครับ110-100คะแนนครับชิคาโกบูลส์ครับก็เอาชนะมิฟิสกริซลีย์ได้103-97คะแนนครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ส129-119คะแนนครับ LA Clippers ก็แพ้ให้กับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตไป106-109คะแนนนะครับในขณะที่คู่ระหว่าง LA Lakers กับ Oklahoma City Thunder ตอนนี้ LA Lakers ตามหลังอยู่นะครับที่68-70คะแนนนะครับในควอเตอร์ที่3มาถึงผลการแข่งขันแบดมินตันครับ BWF Destination Dubai World Super Series Finals วันที่3นะครับอากาเนะยามากุชิครับนักแบดมินตันสาวจากญี่ปุ่นนะครับที่เขี่ยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวความหวังของไทยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มก็ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวในฐานะที่1ของกลุ่ม B ได้สำเร็จนะครับหลังจากใช้เวลาเพียง48นาทีหวดเอาชนะไทซื่อยิงคู่แข่งจากไต้หวันไป2-1เกมครับด้วยสกอร์19-21 21-14และ21-17ครับขณะที่ไทซื่อยิงเองก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกด้วยเช่นกันนะครับด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับส่วนผลการแข่งขันประเภทคู่ผสมนะครับสุดเขตประภากมลและสราลีทุ่งทองคำก็ต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มเช่นกันครับหลังพ่ายกับตอนโตวีอาหมัดและลีลียาน่านัทเซอร์จากอินโดนีเซียไป2เกมรวดด้วยสกอร์16-21และ19-21นะครับคู่ผสมของไทยก็แพ้ไป3เกมรวดครับผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงบ่ายวันนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD 1นะครับตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปในขณะที่บ้านเรานะครับในเรื่องของกีฬาแห่งชาติก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นครราชสีมาเจ้าภาพก็ได้อันดับที่3ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสำหรับการแข่งขันครั้งที่43ครับไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าภาพบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับก็ปิดฉากกันไปแล้วครับสำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นะครับนครราชสีมาเกมก็เรียบง่ายแต่ก็ยิ่งใหญ่นะครับตามสไตล์สุพรรณบุรีนะครับโดยที่เป็นสุพรรณบุรีที่คว้าเจ้าเหรียญทองได้ในครั้งนี้นะครับทำเหรียญรวมได้ถึง121เหรียญด้วยกันนะครับปิดฉากไปแล้วครับโดยที่พิธีปิดนะครับก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับโดยที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
5ธันวาคม2550นะครับซึ่งในพิธีปิดก็มีการแสดงทั้งสิ้น6ชุดนะครับชุดแรกก็มีชื่อว่าชุดทำนองหัวใจเมืองนครนะครับชุดที่2ก็คือรวมใจสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชุดที่3คือบันทึกมหานครกีฬาในขณะที่ชุดที่4คือจังหวะหัวใจคนเมืองคอนนะครับซึ่งการแสดงในชุดนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวโคราชนะครับคือสุนารีราชสีมานะครับเข้าร่วมโชว์พลังเสียงด้วยแหละครับก็ทำให้ได้กรี๊ดกันทั่วสนามนะครับก่อนที่ชุดที่5นะครับก็คือชุดส่งต่อน้ำใจแห่งกีฬานะครับก็เป็นพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับโดยที่คุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ครับส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปก็คือคุณรพีผ่องบุพกิจนะครับก่อนจะจบด้วยพิธีปิดที่ดับไฟคบเพลิงในกระถางนะครับโดยที่ส่งท้ายด้วยการแสดงพลุแสงสีเสียงสุดอลังการในการปิดท้ายไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับการแข่งขันครั้งนี้สุพรรณบุรีเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่3แล้วนะครับกวาดไป121เหรียญทองครับก็นำอันดับที่2อย่างกรุงเทพมหานครถึง34เหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญทองแล้วก็เจ้าภาพได้ที่3มี63เหรียญทองครับชลบุรีก็ถือว่าผลงานดีนะครับครั้งนี้ได้43เหรียญทองคว้าอันดับที่4ไปนะครับแต่ว่าถ้าดูเหรียญรวมทั้งทองเงินและทองแดงแล้วในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีเหรียญมากกว่าสุพรรณบุรีเจ้าเหรียญทองนะครับกลุ่มพวกเชียงใหม่สมุทรสาครสมุทรปราการพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่รองลงมานะครับเชียงใหม่กับสมุทรสาครนั้นเข้ากันที่18เหรียญทองนะครับสมุทรปราการมี15เหรียญทองสุรินทร์ได้13เหรียญทองแล้วก็สระบุรีได้12เหรียญทองครับคืนนี้ยังมีกีฬามากมายหลากหลายนะครับให้ได้ติดตามกันทาง True Vision ครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันครับว่าถ่ายทอดสดอะไรกันทางช่องไหนบ้างนะครับกับ True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเริ่มตั้งแต่22นาฬิกานะครับทาง True Sport HD 2บาร์เซโลนาเจอกับคอร์โดบาครับต่อด้วยเที่ยงคืนเรอัลโซซิดัดไปเยือนเลบันเต้คู่ที่2เอบาร์เจอกับบาเลนเซียนะครับและตี4รายโอบาเยกาโน่กับเอสปันยอลครับส่วนเกาโชซีเรียนะครับ2คู่ทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ครับตี2เป็นซาซูโลกับเชเซน่านะครับส่วนตี4เป็นคู่โรม่ากับมิลานเวลาน่าจะเป็นขออภัยนะครับซาซูโลกับเชเซน่านี่เป็นเที่ยงคืนนะครับส่วนโรม่ากับเอซีมิลานในตี 2:45 นะครับ AFF Suzuki ครับนัดชิงชนะเลิศนะครับ 19:00 นเป็นต้นไปทาง Fox Sport HD ครับหมายเลขช่อง680นะครับมาเลเซียกับทีมชาติไทยที่บุกิจจาริวสเตเดียมครับส่วน NBA Regular Season นะครับ Portland กับ New Orleans ครับ 7:00 นวันพรุ่งนี้นะครับ NBA TV ถ่ายทอดสดซานอันโตนิโอกับดัลลัสครับ8โมงครึ่งนะครับทาง True Sport HD 3และ True Sport 3 NFL ครับ2คู่นะครับเริ่มตั้งแต่ตี4ครึ่งทาง True Sport HD นะครับยาวไปจนถึงเกือบเที่ยงวันนะครับของวันพรุ่งนี้แบดมินตันครับ BWF Destination Dubai World Super Series Finals รอบรองชนะเลิศนะครับ 16:00 นทาง True Sport 7และ True Sport HDวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับ2คู่นะครับเริ่ม 15:00 นะครับทาง True Sport 2ครับเกษตรศาสตร์ VC กับเพชรบุรีกรุงเทพ VC นะครับและบางกอกกลาส VC กับกรุงเทพมหานครครับรักบี้ฟุตบอลประเพณีนะครับราชวิทย์วชิราวุธครั้งที่34นะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 17:00 นทาง True Sport 3ก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook ได้เลยนะครับปิดท้ายวันนี้เขาบอกว่าเป็นสุดยอดของความหวัดเสียวแต่เป็นเรื่องของกีฬานะฮะอีกแล้วเหรอครับ รายการเรานี่ชอบเอาอะไรเสียวๆมาให้ดูใช่ครับ ดูวันนี้จะเป็นภาพอย่างไร ครับ ปิดท้ายรายการนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้เหมือนเดิมนะครับ 12:00 นเป็นต้นไปทาง True Sport 2นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ